วันนี้แพทจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำ lobster truffle อบชีสทำง่ายส่วนผสมน้อยมากมาเตรียมส่วนผสมกันเลยจ้าเริ่มจากเตรียมหาง lobster canadian ของ Q-Fest เราใช้กรรไกรตัดแบ่งเปลือกหลังออกแบบในคลิปเลยจ้าตัดจนถึงปลายหางแบบนี้เลยจากนั้นใช้มือแบะเปลือกหลังออกค่ะจากนั้นนำเนื้อล็อบสเตอร์ขึ้นมาไว้ด้านบนแทนนะคะแล้วประกบเปลือกเข้าหากันจะได้แบบนี้เลยจากนั้นทาเนยทัฟเฟิลลงไปด้านบนให้ทั่วแต่ถ้าใครไม่มีเนยทัฟเฟิลสามารถใช้เนยสดธรรมดาแทนได้เลยนะคะเตรียมหม้อทอดไร้น้ำมันปูแผ่นฟอยล์วางล็อบสเตอร์ลงไปอบรอบแรกไฟ170องศาเป็นเวลา5นาทีเมื่อครบเวลาหน้าตาของล็อบสเตอร์ก็จะดูสุกขึ้นจากนั้นเราโรยชีสมอสซาเรลล่าขูดเส้นลงไปเลยค่ะโรยชีสลงไปให้ทั่วๆแบบนี้เลยจากนั้นนำเข้าหม้อทอดต่อใช้ไฟ180องศาเป็นเวลา5นาทีค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วจ้าจากนั้นนำล็อบสเตอร์วางลงบนจานตกแต่งด้วยใบพาสลีย์เล็กน้อยค่ะทำง่ายมากๆเลยอย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะ